หัวข้อวันนี้คืออาเซียนเรียนไม่รู้จบนะคะถ้าหากเป็นงานสัปดาห์หนังสือ42ปีก็ธีมของมันว่าโลกนี้คือนิยายนะคะอันนี้เราขอใช้เซ็ตว่าสัปดาห์หนังสือนานาชาติก็แล้วกันนะคะเพราะของเรานั้นคือเรื่องอาเซียนเรียนไม่รู้จบนะคะทุกคนก็คงทราบว่าเรื่องของอาเซียนนั้นเป็นสิ่งที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในทุกวันนี้นะฮะที่จริงนั้นเนี่ยเราจะมีวิทยากรทั้งหมด3ท่านนะคะก็จะมีศาสตราจารย์ดร.ธเนศแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะฮะซึ่งทั้ง2ท่านนั้นยังอยู่ในรถติดอยู่บนถนนนะฮะทีนี้ด้วยที่เรามีเวลาแค่1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้ดิฉันมารับหน้าที่นี้ก่อนนะคะนะฮะใครสนใจเรื่องอาเซียนเรียนไม่รู้จบว่าทำไมอย่างไรนะฮะเรื่องนี้จะไม่มีในตำราเลยนะคะก็เร่เข้ามานะฮะเร่เข้ามานะคะเร่เข้ามาให้โต๊ะเต็มๆเก้าอี้เต็มๆนะคะอย่าให้เสียโอกาสในตอนนี้รับรองว่าสิ่งที่พูดนั้นในตำราในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีในโรงเรียนก็ไม่มีนะคะแต่สิ่งเหล่านี้จะมีที่บูธ R47 โซน C นะคะซึ่งเป็นของมูลนิธิโครงการตำรานะคะมูลนิธิโครงการตำรานั้นก็ให้แบ็คกราวด์เล็กน้อยนะคะว่าเป็นมูลนิธิที่ท่านอาจารย์ป่วยตั้งขึ้นมานะฮะนานมากแล้วอายุประมาณเกือบจะ50ปีอยู่แล้วนะคะก็เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรนะฮะแล้วจะทำหนังสือที่มีคุณภาพนะฮะหนังสือของมูลนิธิโครงการตำรานั้นก็จะเป็นหนังสือถ้าจับกลุ่มนะฮะจับกลุ่มหนังสือก็จะมีหนังสืออยู่2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการต่างประเทศนะฮะหรือนักวิชาการไทยที่เป็นระดับมันสมองนะฮะถ้าเป็นหนังสือที่นักวิชาการต่างประเทศเขียนนั้นเราก็ใช้วิธีแปลนะคะแปลเป็นภาษาไทยให้ท่านได้เข้าถึงนะฮะอย่างไม่ต้องนั่งเปิดดิกอะไรทำนองนี้นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็จะเป็นหนังสือประเภทที่เป็นผลงานวิจัยนะฮะผลงานวิจัยของพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะฮะที่ทำวิจัยแล้วเสร็จเรียบร้อยก็มีการเสนอในงานสัมมนานะฮะแล้วก็เราก็มีการอีดิทขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นหนังสือนะที่สำคัญอย่างเช่นตอนนี้ชุดที่กำลังวางจำหน่ายอยู่นะฮะก็คืออาเซียนศึกษาเล่มเขียวๆตรงนี้นะฮะในงานนี้ก็ลดราคาใช่ไหมคะหาเล่มเขียวๆนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เพิ่งเสร็จอุ่นๆนะฮะนะคะก็เป็นหนังสือที่กำลังอยู่ในกระแสทีเดียวทีนี้ก็ต้องพูดเนื้อหาเล็กน้อยนะฮะที่ตั้งประเด็นไว้ว่าอาเซียนเรียนไม่รู้จบทำไมถึงเรียนไม่รู้จบนะคะ เรียนไม่ทันหรือว่ายังไงนะฮะอันนั้นก็ทำนองนั้นนะคะเพราะเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนเรื่องของอาเซียนอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราไม่เรียนนั้นตามไม่ทันแน่ๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เยาวชนไทยส่วนใหญ่นะฮะก็อยู่ในสังคมก้มหน้าเนี่ยที่มานั่งนี้ถ้าใครก้มหน้าก็กรุณาเงยหน้านะคะกรุณาเงยหน้าไม่นั้นท่านจะตกกระแสโลกทันทีนะคะอาเซียนเรียนไม่รู้จบนั้นเอาแค่ง่ายๆก็คืออาเซียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฮะแค่ก้มหน้านิดเดียวนะเพื่อนบ้านก็เปลี่ยนไปแล้วนะเราก้าวไม่ทันเลยนะฮะให้รู้เลยว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะทำไมอาเซียนถึงเปลี่ยนนะฮะเราจับประเด็นแค่เรื่องของชื่อนะเรื่องของชื่ออาเซียนตอนนี้จะมีใครบ้างที่เข้าใจพัฒนาการของอาเซียนนะอาเซียนจริงๆแล้วตั้งมาตั้งเท่าไหร่ปีคะมีใครตอบคำถามนี้ได้จะมีรางวัลนะฮะอาจจะได้หนังสือฟรีอะไรทำนองนี้นะฮะอาเซียนตั้งมาแล้วเกือบจะ47ปีนะฮะต
แต่ว่าเอาแค่ชื่อนะฮะแค่ชื่อเนี่ยเหมือนเรามีชื่ออะไรนั้นเราก็มีชื่อเรียกอย่างดิฉันมีชื่อกาญจนีเนี่ยแต่บังเอิญ40กว่าปีดิฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าอ้าวมีหน่วยงานนึงชื่อว่าอาเซียนพออยู่มาครบ3รอบนะครบอายุ3รอบอายุ36ปีเกิดมาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อว่าประชาคมอาเซียน2คำนี้มีความต่างนะคะเพราะฉะนั้นประชาคมอาเซียนนั้นก็จะเกิดขึ้นในปี2558หรือ2015นะฮะ2คำนี้มีความต่างกันอย่างไรนะฮะเพราะเราจะเห็นว่าตอนนี้มีคำที่โฆษณากันเป็นแผ่นผ้าเนี่ยว่าจากอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนนะแสดงว่ามีคำอยู่2คำนะคะทีนี้มองในแง่ชื่อว่าทำไมมันต้องมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเรียงนามแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นในอาเซียนนะฮะ เราก็คงต้องมามองดูว่าคำว่าอาเซียนคำว่าประชาคมอาเซียนแล้วปัจจุบันนี้ยังมีคำอีกคำหนึ่งนะถ้าใครดูทีวีหรืออะไรต่ออะไรหรือติดตามสื่อต่างๆนั้นก็จะเห็นว่ามีคำว่า AEC ใช่ไหมคะมีคำว่า AEC เกิดขึ้น AEC ก็ย่อมาจากคำว่าอาเซียน Economic Community นะคะหรือภาษาไทยบอกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีคำกี่คำละ1อาเซียน2ประชาคมอาเซียน3ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ AEC เนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะ3คำนี้มันมีที่มาที่ไปของมันอย่างไรแล้วทำไมนะเรื่องของทางด้านสังคมนั้นเราต้องตอบปัญหา What when where why how ให้ได้นะคะทีนี้คำแรกก่อนนะคะคำว่าอาเซียนดิฉันจะพูด3คำนะจริงๆอ่ะ2คำแต่ว่าคำที่3นั้นมันจะซ่อนอยู่ในคำที่2 2คำที่อยากจะพูดถึงคือคำว่าอาเซียนกับคำว่าประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าอาเซียนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนเราต้องเรียนรู้ฮะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้อย่างไม่รู้จบนะคะทีนี้อาเซียนนั้นอย่างที่ทุกคนที่ทราบแล้วนะก็อาจจะเดินออกไปจากเก้าอี้นี้ได้นะแต่ถ้าใครไม่ทราบก็นั่งต่อได้หรือว่าใครที่เดินผ่านมาก็เชิญชวนนะคะอาเซียนนั้นก็มีชื่อย่อมาจากคำว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Association of Southeast Asia Southeast Asian Nation South Asian ตัวนี้จะสะกดด้วยโดยเฉพาะคำว่าเอเชียเนี่ยจะสะกดด้วย A-S-I-A-Nแต่ว่าคำว่าอาเซียนเนี่ยจะสะกดด้วย A S E A N แล้วจะเขียนตัวใหญ่เสมอนะฮะเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะคะสมาคมนี้ก็ถือกำเนิดเกิดมานะฮะตั้งแต่เช้าวันอังคารที่8นะฮะปี2510หรือ1967นะถ้าคิดเป็นคริสต์ศักราชนะคะที่บอกว่าเช้าก็คือเกิดขึ้นในปีในเวลา 10:50 นาทีนะคะณกระทรวงการต่างประเทศวังสรานรมนะฮะก็หมายความว่าที่พูดอย่างนี้ก็คือช่วงเวลานั้นเขามีการทรายเซ็นลงนามกันนะคะ อาเซียนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยใครนะฮะการเกิดอาเซียนนี่ก็พี่ไทยนี่แหละนะคนไทยเนี่ยเป็นผู้นำไทยนะฮะโดยเฉพาะพระท่านถนัดคอมันนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นสมัยรัฐบาลถนอมนะฮะท่านก็ได้มีการลงนามนะฮะคู่กับประเทศอีก4ประเทศนะฮะนั่นก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะฮะ4ประเทศนี้รวมทั้งไทยด้วยก็เป็น5นะฮะร่วมกันลงนามนะฮะในการลงนามนั้นก็มีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าปฏิญญากรุงเทพนะฮะหรือบางกอกdeclaration นะคะซึ่งต่อมาก็มีประเทศอื่นนะฮะอย่างเช่นบรูไนก็ตามมานะฮะในปี2อีก10กว่าปีต่อมา2527นะต่อมาก็มีลาว
พม่านะคะลาวกับพม่าก็ตามมาโทษเวียดนามก่อนนะคะเวียดนามตามมาในปี2538แล้วก็ลาวกับพม่าก็ตามมาในปี40แล้วก็ในปี42ก็กัมพูชานะฮะจนกระทั่งถึงปัจจุบันอาเซียนก็มี10ประเทศนะ10ประเทศแล้วก็ยัง10ประเทศอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะนะนั่นก็คือเรื่องของว่าอาเซียนคืออะไรนะฮะทีนี้อาเซียนเขาตั้งขึ้นทำไมอ่ะนะฮะเราก็ต้องรู้ใช่ไหมฮะว่ามันคืออะไรแล้วตั้งขึ้นเพื่ออะไรนะฮะตั้งขึ้นก็เพื่อที่จะรวมตัวกันนะเพื่อที่จะให้เขาเรียกทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรเนี่ยร่วมมือกันนะคะทีนี้ทำไมถึงต้องมีการตั้งอาเซียนนะฮะอาเซียนเนี่ยตั้งมาตั้งแต่2510จนถึงปัจจุบันนะฮะ47ปีนะฮะทำไมถึงต้องมีการตั้งอาเซียนก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะฮะการเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีบริบทในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มันมีปัญหาในทางการเมืองนะฮะในภูมิภาคนี้ทั้งในประเทศและก็ในระดับต่างประเทศถ้าเราดูปัญหาของไทยนะฮะไทยตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งรุกรานความมั่นคงของไทยนะคอมมิวนิสต์นั้นก็มาจากอินโดจีนนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะฮะอ้าวหันมาดูกรณีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีปัญหาอะไรในเวลานั้นอินโดนีเซียก็มีปัญหาการเมืองภายในนะฮะซูฮาโต้ยึดอำนาจจากซูการโน่นะฮะปัญหาการเมืองภายในนั้นยังไม่มั่นคงเพียงพอนะจากระบอบใหม่ที่ล้มระบอบเก่านะฮะมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ก็ทะเลาะกันนะคล้ายๆกับเพื่อนบ้านกันเนี่ยก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรก็เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนเรื่องเกี่ยวกับดินแดนเขตแดนในเกาะต่างๆนะส่วนสิงคโปร์ทุกวันนี้อาจจะดูแกร่งนะดูดีดูเป็นแหล่งดูดีอ่ะดูใหญ่นะคะดูดีกว่าเพื่อนเลยในอาเซียนแต่ว่าสิงคโปร์ในปี2510ตอนที่มาก่อตั้งอาเซียนนั้นคือสิงคโปร์ที่เพิ่งได้เอกราชนะเพิ่งแยกตัวออกมาจากมาเลเซียเพิ่งก่อตั้งมาได้แค่2ปีเองนะฮะนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเกิดอาเซียนขึ้นมานะทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อที่จะแชร์กันในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมใช่ไหมคะทีนี้มาถึงคำว่าประชาคมอาเซียนนะประชาคมอาเซียนนั้นก็ย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่าอาเซียนคอมมูนิตี้คำนี้จะเป็นคำที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะคำนี้เนี่ยก็เกิดจากการประชุมกันนะฮะที่บาหลีที่เขาเรียกกันว่าข้อตกลงบาหลี2และประชาคมอาเซียนนั้นคืออะไรนะเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันคืออะไรนะประชาคมอาเซียนก็คือการที่อาเซียน10ประเทศนี่แหละจะร่วมมือกันนะทีนี้อ้าวตอนแรกก็ร่วมมืออ่ะแล้วตอนนี้จะร่วมมือยังไงคราวนี้จะร่วมมือให้เหนียวแน่นนี่แหละนะฮะคือความต่างนะทำไมชื่อถึงต้องมีการเปลี่ยนจากชื่ออาเซียนเปลี่ยนชื่อมาเป็นประชาคมอาเซียนนะซึ่งหลายคนถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมบางทีพระก็บอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะทำธุรกิจขายตรงอยู่ชื่อนี้ไม่รุ่งนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ให้ชื่อมันดูรุ่งขึ้นมาอีกอันนี้ก็เหมือนกันมีการชื่อเปลี่ยนนะเป็นประชาคมอาเซียนก็เพื่อที่จะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะ10ประเทศเนี่ยที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างลอยละล่องเนี่ยให้รวมกันเป็นหนึ่งนะซึ่งทุกคนก็คงมี question mark ในหัวว่าเฮ้ยจริงเหรอทำได้เหรอทะเลาะกันเรื่องเขาพระวิหารอยู่ใช่ไหมฮะมันทำกันได้หรือเปล่านะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียนะที่เขาพยายามที่จะทำก็คือรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้นะฮะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีวิสัยทัศน์อันเดียววิสัยทัศน์เดียวกันนะคะมีอะไรอีกอ่ะมีอัตลักษณ์หรือมีเอกลักษณ์เดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นประชาคมเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำขวัญของอาเซียนนะฮะคำขวัญของอาเซียนก็คือ one visionone identity แล้วก็ one community นะฮะนี่ก็คือคำขวัญของอาเซียน
ทีนี้ก็ต้องถามคำถามอีกอะว่าทำไมถึงต้องมีการรวมตัวกันนะที่เป็นอยู่มันไม่พอหรือไงมันที่เป็นอยู่ก็ยังเห็นทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมถึงต้องรวมตัวกันนะฮะที่ต้องรวมตัวกันนั้นก็เป็นเพราะว่าเพื่อแข่งขันกับภูมิภาคอื่นเราก็รู้ว่าภูมิภาคอื่นมันมีอะไรใช่ไหมมันมี EU มันมีอะไรต่ออะไรสารพัดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการรวมตัวเพื่อที่จะแข่งขันกับภูมิภาคอื่นเพราะว่าพอเรารวมกัน10ประเทศว่ากันว่าประชากรนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น600ล้านทันทีเลยนะคะแล้วก็มีอำนาจที่จะต่อรองนะฮะมีอำนาจที่จะต่อรองตอนนี้เราก็จะเห็นว่าประเทศมหาอำนาจนะฮะหลายประเทศเลยเกือบจะทุกประเทศเลยนะฮะก็มาเจรจากับอาเซียนก็กลายเป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6อาเซียนบวก8นะฮะเดี๋ยวนี้จะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะก็มาบวก3กับเราอ้าวอเมริกาอะไรต่ออะไรก็มารัสเซียก็มาละกลายเป็นบวก8ไปละใช่มั้ยคะอำนาจการต่อรองกับภูมิภาคอื่นมันก็มีเยอะนะด้วยเหตุที่ว่าภูมิภาคอาเซียนนั้นเป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกนี้นะคะเขตร้อนชื้นมีทรัพยากรสารพัดนะเพราะฉะนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่หอมหวนเป็นที่จูงใจนะของภูมิภาคอื่นที่อยากจะมานะคะไม่ว่าแค่ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าตอนนี้คนในอาเซียนก็นิยมเขยฝรั่งใช่ไหมคะนิยมเขยฝรั่งก็เพราะอะไรนะฮะนั่นเป็นเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะไอเราเองนิยมเขยฝรั่งเองก็นิยมมาเป็นลูกเขยคนไทยใช่ไหมฮะมันก็วินซิตูเอชั่นกันนะฮะเป็นเพราะอะไรนะก็จะมีอยู่ในหนังสืออาเซียนศึกษาทั้งนั้นเลยนะฮะเราไม่ได้เขียนแค่เรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่มานั่งพูดนะเราเขียนแม้กระทั่งเรื่องสังคมวัฒนธรรมนะคะทีนี้นอกจากมีอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นก็ยังมีถ้ารวม10เป็น1นะก็มีความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆนะปัญหาใหม่ๆในสังคมโลกขณะนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาสำคัญชั้นเอกอุเลยนะก็คือปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาการค้ามนุษย์นะฮะปัญหาเอ้านั่นเป็นเรื่องปัญหาสังคมนะทีนี้มาดูปัญหาโรคระบาดอันนี้ปัญหาธรรมชาติปัญหาภัยพิบัตินะอย่างกรณีสึนามิอะไรต่ออะไรแบบนี้นะซึ่งภัยพิบัติตอนนี้ก็เกิดขึ้นอย่างกระจายทั่วกันไปหมดทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการรวมกันจาก10เป็น1นะก็จะทำให้สามารถที่จะรับมือกับปัญหาพวกนี้ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้จาก10ต้องหลอมรวมเป็น1หรือจากชื่ออาเซียนต้องเปลี่ยนชื่อใหม่กลายเป็นประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้นะฮะทีนี้ประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ยก็ได้มีการรวมมีการมาทำพิมพ์เขียวหรือเขาเรียกบลูพริ้นท์อะไรเนี่ยบลูพริ้นท์นี่เป็นเวลาพูดนี่มันเป็นบลูนะไม่ใช่กรีนพริ้นท์นะฮะแต่ว่าเวลาแปลออกมาเป็นพิมพ์เขียวนะคะนะแต่ว่ามันเป็นบลูพริ้นท์นะคะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างที่เรามารวมนะก็เขาก็มีการเขียนออกมา3เรื่องด้วยกัน3เรื่องนี้เขาเรียกกันว่าเป็นเสา3ต้นนะเป็นเสา3ต้นที่จะทำงานร่วมกันนะเสาต้นที่1ก็คือเสาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงนะคะซึ่งตัวย่อมันก็มาจากภาษาอังกฤษที่เขียนคำว่าอาเซียน political security community นะภาษาอังกฤษก็คือ ASC นะอันนี้ก็คือเรื่องการเมืองกับความมั่นคงก็คือว่ากรณีเกิดปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าปัญหาขาดเขตแดนกรณีอะไรอ่ะเผ่าพิหารหรืออะไรก็ตามนะฮะหรือปัญหาแย่งชิงอะไรกันก็ตามก็จะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีนะฮะถึงแม้ว่าจะโอยในประเทศนั้นอาจจะโหมีคนโน้นคนนี้มึมแต่ไงก็ตามนะพอถึงจุดใหญ่ต้องแก้โดยสันติวิธีนะเราก็จะเห็นบทบาทของเลขาธิการอาเซียนนะในกรณีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอีกเสาอีกต้นนึงนะเสาอีกต้นคือเสาเนี่ยคนไทยจะรู้จักเยอะนะฮะ
ก็คือเสาที่เรียกกันว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือภาษาอังกฤษก็คืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือตัวย่อก็คือ AEC ตัวนี้รู้จักกันเยอะมากเลยเสาต้นนี้จนเสาต้นอื่นไม่สนใจนะเอียงกระเท่เร่เลยเป็นบ้านที่เสาไม่เท่ากันนะคะอันนี้คืออะไรนะฮะคืออะไรก็คือ10ประเทศนี้ต่อไปนี้นะรวมเป็น1เกี่ยวกับอะไรทางด้านเศรษฐกิจ1เป็นฐานการผลิตและเป็นตลาดเดียวกันตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นฐานการผลิตและเป็นตลาดเดียวกันนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและก็การบริการการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็คือทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องนะซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำร่องก่อนเพื่อนเลยนะในปี2015หรือ2558เนี่ยนะคะปีหน้านี่เองปีหน้านี่เองนะฮะเวลาไม่นานนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ต้องรีบปรับตัวนะคะสินค้าที่สำคัญนั้นก็คือสินค้าการเกษตรนะมาก่อนเพื่อนเลยนะคะสินค้าประมงนี่ล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเราทุกคนนะเพื่อนต่อไปข้าวไทยดูแค่ง่ายๆนะวันนี้จะมีเรื่องของข้าวใช่ไหมวันนี้จะมีเรื่องจำนำข้าวเพื่อนไม่รู้นะยังเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าเอาแค่เรื่องข้าวง่ายๆเลยนะคะต่อไปเราจะได้กินเมื่อวานนี้ฟังข่าวนะเขาบอกว่าเวียดนามอาจจะส่งข้าวออกได้แต่ปรากฏว่ามีคนไปสัมภาษณ์นักวิชาการไทยนี่แหละที่ไปเรียนอยู่ที่เวียดนามไปสัมภาษณ์คนเวียดนามคนเวียดนามชอบกินข้าวไทยนะแต่ว่าขายข้าวออกเขาบอกว่าข้าวไทยอร่อยกว่าของเขานะฮะจะจริงจะเท็จก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะสินค้าการเกษตรนี่เป็นตัวที่เบอร์หนึ่งเลยถัดมาก็คือสินค้าประมงใช่ไหมบ้านเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมประมงก็ประมงจากแม่น้ำประมงทะเลอะไรก็ว่ากันไปสินค้าประเภทไม้ประเภทยางพาราเห็นไหมเรื่องยางพารานี่โอ้ตอนนี้ปลูกกันทั่วประเทศปลูกจนไม่รู้จะกินยางได้เปล่านะคะเพราะว่าไม่ยอมทำอย่างอื่นเลยนะคะไม่แบ่งพื้นที่สำหรับทำอย่างอื่นสิ่งทอยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกอะไรอ่ะเขาเรียกไอทีสินค้าประเภทไอทีทั้งหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการบริการด้านสุขภาพนะฮะตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะฮะการบริการด้านสุขภาพนะฮะแบบ medical hub อะไรทั้งหลายเนี่ยที่เราใฝ่ฝันที่จะเป็นนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวการขนส่งนะนี่ก็คือการรวมตัวกันเป็นฐานการผลิตในสินค้าในสิ่งเหล่านี้และเป็นตลาดในสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดนะคะทีนี้เสาอีกต้นนึงเสาอีกต้นคืออะไรนะเสานี้เกือบจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่เสานี้สำคัญนะคะเสานี้อาจจะทำให้ท่านต้องเปลี่ยนกระแสไปนะจากเคป๊อปเนี่ยหันมาทำหน้าที่เป็นไทยป๊อปดูบ้างไหมใช่ไหมฮะเป็นทีป๊อปนะไทยป๊อปนะคะเสานี้ก็คือเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าใช้ว่าอาเซียนSocio Cultural Community นะฮะมีตัวย่อว่า ASCC นะตัวที่หนึ่งนั้น ASC ตัวที่สอง AECตัวที่3คือ ASCC นะคะ ASCC เสาต้นนี้เขาจะทำอะไรก็คือมุ่งพัฒนาคนเนี่ยแหละคนในอาเซียนเนี่ยนะคะด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขให้ประชาคมให้ประชากรนะให้คนในอาเซียนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างภายใต้แนวคิดการเอื้ออาทรกันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความฝันนะฮะเป็นความฝันของประชาคมอาเซียนเอื้ออาทรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกบ้านก็อาจจะมีแรงงานที่เป็น อยู่ในอาเซียนนะฮะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพูดกันนะแต่ว่าตรงนี้เรากำลังพูดถึงว่าอาเซียนในตัวที่เซตเป็นองค์กรนั้นมันมีการเคลื่อนของมันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ต้องรู้ให้จริงนะว่ามันเป็นความใฝ่ฝันที่เขาจะทำขึ้นมาสักวันหนึ่งอาจจะทำได้ก็ได้นะเหมือน EU กว่าจะทำสำเร็จนั้นก็นานมากนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วคนในอาเซียนควรจะต้องได้รับการคุ้มครองทางด้านพวกสวัสดิการต่างๆนะฮะแล้ว
จะต้องมีชีวิตที่มีความสุขมีความเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมจะต้องยั่งยืนนะแล้วที่สำคัญที่สุดของเสาต้นนี้นะคือจะต้องสร้างอัตลักษณ์อาเซียนขึ้นมาให้ได้อัตลักษณ์อาเซียนเป็นยังไงจะทะเลาะกันหรือเปล่าแค่สิงคโปร์จะจัดสงครามเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้ทนไม่ได้นะหรือไม่รู้ว่าคนไทยคณะอีเวนต์ของไทยไปจับที่สิงคโปร์หรือเปล่าเพราะว่าบ้านเราอาจจะจับไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็เห็นนะคะเป็นเสาทั้ง3ต้นเนี่ยเขาก็มีสโลแกนว่ามั่นคงก็คือเสาที่1ใช่ไหมมั่งคั่งเสาที่2เอื้ออาทรคือเสาที่3นะคะอันนี้ก็คือการที่มันเคลื่อนมาสู่ชื่อที่สองนะชื่อที่สองเห็นไหมว่าชื่อที่สองนี่เป็นชื่อที่เหมือนว่าพระทำนายว่ามีมงคลมากเลยเพราะจะมีเสาสามเสานี้แหละนะถ้าทำได้ก็จะโอ้วิเศษเลิศแล้วทุกคนก็เจริญกันหมดนะคะดูดีมีความสุขเสาทั้งสามต้นเนี่ยตอนที่เขาประชุมกันเป็นข้อตกลงโรงบาลีสองนั่นน่ะจริงๆเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้สำเร็จในปี2563หรือปีคศ2020ตัวเลขมันก็ดีมากเลยนะ2020ชนะ2020แต่ปรากฏว่าเมื่อผ่านมานะคะจากปี46เรื่อยมานะฮะตอนนี้57แล้วนะคะจากปี46เรื่อยมาก็มาเห็นนะฮะมาเห็นว่าโอ้ยจีนอินเดียเศรษฐกิจเขาบูมมากเลยจีนทำไมต้องยกตัวอย่างจีนอินเดียจีน 1,500 คนอินเดียนะฮะ 1,300 คนอะไรทำนองนี้นะฮะเศรษฐกิจของสองประเทศนี้เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะฮะในที่สุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เซบูที่ฟิลิปปินส์ในปี2550นะก็คือเมื่อ7ปีที่ผ่านมานะก็บอกว่าโอ๊ตทำปี2563เนี่ยหรือ2020ไม่ได้ละช้าไปนะควรจะถอยขึ้นมาก็เลยถอยขึ้นมาถึงปี2558นะ2558ก็คือปีหน้านี่เองนะคะทำให้เร็วขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในบ้านเรานั้นก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะฮะมีสโลแกนป้ายผ้าเยอะแยะว่าจากอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นะคะทีนี้มาดูว่านี่พูดเพื่อรอวิทยากรอีก2ท่านนะคะก็เลยต้องล่อไปคนเดียวนะคะก็คิดว่าคงไม่เบื่อนะคะก็เรามาดูว่าคนไทยประเทศไทยเตรียมตัวยังไงอ่ะเราเตรียมตัวกันยังไงกันบ้างล่ะคะเตรียมตัวยังไงนะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยนะฮะอย่างน้อยเตรียมน่ะเราเตรียมนะเราจะมองในแง่ลบไปหมดมันไม่ได้เราเตรียมนะฮะเราเตรียมฝึกตั้งหลายอย่างเราเนี่ยหมกคนไทยประเทศไทยโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยนะฮะเตรียมตัวมากเลยนะมากยังไงลองดูตัวอย่างนะคะมีการประดับธงอาเซียนนะเตรียมแบบนี้ดีไหมประดับธงอาเซียนนะประดับธงอาเซียนมีรูปรวงข้าวความหมายคืออะไรนะฮะก็ทองกันไปมีการประดับธงประเทศต่างๆ10ประเทศนะฮะเป็นยังไงปรากฏว่าเตรียมแบบนี้นะก็นั่งท่องธงนั่งท่องสีธงนะแล้วร้านที่ขายดีที่สุดคือร้านขายธงนะฮะนั้นอาเซียนมาร้านธงขายดีนะคะนะนั่นเป็นที่เตรียมนะภาครัฐเตรียมนะคะเห็นร้านขายธงข้างวัดบวรเนี่ยนะฮะโอ้ขายดีมากเลยนะคะขายดีพอๆกับธงชาติเพราะตอนนี้มันแหมประจวบเหมาะกันนะฮะหลายเรื่องนะประเทศไทยก็กำลังคึกคักนะทีนี้อ้าวเตรียมยังไงอีกนะรู้ภาษาเรียนรู้ภาษานะใน M2F นะหนังสือขายดีที่สุดทุกวันทุกเช้าต้องรับแจก M2F ตามสถานลงจากรถไฟฟ้ามาใช่ไหมบอกว่าเขียนว่าภาษาที่จะต้องรู้สวัสดีใช
ช่ไหมในที่นี้ทุกคนพูดสวัสดีใน10ประเทศได้ไหมได้ไหมคะสวัสดีแบบเวียดนามซินจ่าวหนูคนนั้นพูดได้นะคะบางอื่นไม่มีรางวัลสวัสดีแบบกัมพูชาว่าไงคะว่าไงคะสวัสดีแบบกัมพูชานะสวัสดีนะสวัสดีแบบแบบสปป.ลาวสบายดีโอเก่งมากเลยนะมีเพื่อนที่เขารู้จักเขาบอกว่าเขาชอบมากที่สุดเลยที่ไปสปป.ลาวเพราะว่าไม่ต้องใช้ภาษานะฮะไปแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นใบ้นะเพราะว่าไปจีนก็กลายเป็นใบ้ใช่ไหมฮะพูดอะไรไม่ถูกก็ต้องไปถามไกด์อย่างเดียวนะคะไปสปป.ลาวนะเขาชอบมากเขาบอกว่าสามารถพูดภาษาไทยได้พม่าล่ะพม่ากำลังหอมหวนนะจะประชุมอาเซียนในพม่านี่พม่าสวัสดีว่าไงคะมิงกะลาบานะคะมิงกะลาบานะทีนี้จะสวัสดีกับใครอีกเอาเป็นมาเลย์กับอินโดนีเซียสวัสดีว่าไงขาสวัสดีว่าไงนี่ M2F นะอ่านแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่ายอดขายวันละเท่าไหร่กี่หมื่นเล่ม 200,000 เล่มนะคะว่าไงคะซาลามัดซาลามัดอะไรเอ่ยซาลามัดปากีนะฮะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ว่าไงว่าไงคะโอ้เก่งมากเลยนะคะเอาพูดดังๆให้คนอื่นรู้จักรู้สิคะเชิญค่ะกูมุสปากัสใช่ไหมกูมุสปากัสค่ะนะฮะนะฟิลิปปินส์เห็นนะแค่สวัสดีอย่างเดียวเราก็ต้องเรียนรู้นะคะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งทีนี้คำที่สองจะต้องรู้อีกนะขอบคุณนะถ้าใครวันนี้รู้ละสวัสดีใช่ไหมตามที่ภาครัฐเขาสั่งนี่เราในฐานะเป็นอาจารย์ก็ถือว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมก็ต้องบอกท่านนะว่า10ประเทศเนี่ยเขาสวัสดียังไงก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าขอบคุณเขาว่ายังไงอ๋อคุณเจริญนะนี่เป็นแบบเขมรนะเป็นแบบกัมพูชาอ้าวทีนี้ถัดมานอกจากประดับธงเรียนรู้ภาษาอีกสิ่งนึงที่ทำกันนะอาจารย์มาแล้วเหรอคะเอาเชิญค่ะอาจารย์นะฮะเดี๋ยวพูดต่อนิดนึงเรียนรู้นอกจากประดับธงร้านขายธงรวยนะนอกจากเรียนรู้ภาษาทำอะไรสังคมไทยหมกมุ่นกับทำอะไรก็จัดสัมมนามีการจัดสัมมนาอาเซียนประชาคมอาเซียนเนี่ยใช้หัวข้อแบบเนี้ยนะฮะจากอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนจัดสัมมนาทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับชาติระดับจังหวัดระดับอำเภอมาถึงระดับท้องถิ่นนะฮะเอาระดับครัวเรือนก็อาจจะจัดด้วยนะคะระดับครัวเรือนจะต้องจัดสัมมนาเรื่องจากอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนนะจัดสัมมนาแล้วก็เวลาเขียนโครงการสัมมนาบางสัมมนาเกี่ยวบางสัมมนาก็ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าแน่นอนอ่ะมันต้องอยากได้งบอ่ะทำไงอ่ะก็ต้องมีเวิร์ดดิ้งสุดท้ายของการสัมมนาการเขียนโครงการว่าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนแล้วได้ตังค์เลยแล้วเท่าไหร่เลยขอเท่าไหร่เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือกำลังพูดในหัวข้อว่าเดี๋ยวต้องเล่าให้อาจารย์ฟังนะว่าพูดอะไรไปบ้างนะคะคือเพราะวันนี้เราต้องมาพูดว่าอาเซียนเรียนไม่รู้จบใช่ไหมก็เลยเอาแค่ชื่ออย่างเดียวอาจารย์เอาประเด็นว่าชื่อเนี่ยดูซิ47ปีเนี่ยชื่อมันมีอย่างน้อยที่สุด36ปีใช้ชื่อว่าอาเซียน10ปีหลังมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นประชาคมอาเซียนมันมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วโงงเง้งจะดีขึ้นยังไงนะคะแล้วพอเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันมีสาระสำคัญในชื่อมันยังไงอาจารย์ถ้าในแง่นี้กรณีของคำว่าอาเซียนกับคำว่า Southeast Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเหมือนหรือว่ามันต่างกันครับใช่อันนี้มีคนสงสัยมากเลยนะคะว่าอาเซียนกับSoutheast Asia นะฮะหรือเดี๋ยวนี้มันจะมีคำที่เรียกกันง่ายๆนะคำของหนังสือมูลนิธิกรตำราชอบใช้คืออุษาคเน
หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเนี่ยเมื่อกี้พูดย้ำแล้วย้ำอีกมี10ประเทศใช่ไหมคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์ขณะนี้ถือว่ามี11ประเทศยังมีติมอร์ตะวันออกอีกประเทศหนึ่งหมายความว่าประเทศนี้เกิดใหม่ได้ใช่เกิดใหม่ได้ค่ะอาจจะมีประเทศไทยอาจจะแบ่งเป็น2เกิดใหม่ก็ได้อาจารย์ในอนาคตในอนาคตหรือไม่ก็รวมกันมากขึ้นก็ได้ก็รวมกันมากขึ้นก็ได้นะฮะเพราะงั้น10เป็น11 12หรืออาจจะเหลือ9ก็ได้ดังนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดมั่นถือมั่นใช่ๆอันนี้สำคัญมากเลยไม่มีอะไรอยู่นิ่งคงกระพันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงก็ต้องเรียนอย่างไม่รู้จบใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์แล้วทำไมประเทศมันถึงเกิดขึ้นได้ประเทศเกิดขึ้นได้มันก็หลายหลายเรื่องอะเนาะอาจารย์ส่วนหนึ่งก็แบ่งออกไปเพราะปัญหาการเมืองสิ่งที่เราเห็นในอาเซียนก็มีกรณีศึกษาก็คือสิงคโปร์แยกออกไปจากมาเลเซียใช่ไหมฮะมันก็เกิดใหม่ขึ้นมาใน10ประเทศที่เกิดมาที่เป็นสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลจากอาณานิคมไหมครับส่วนหนึ่งนะฮะประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นผลมาจากอาณานิคมยกเว้นที่ไทยยกเว้นประเทศไทยนะประเทศไทยก็มีประวัติศาสตร์ในส่วนหนึ่งของตัวเองเหมือนกันนะฮะที่เกิดจากการรวมอาณาจักรเล็กอาณาจักรหนักน้อยขึ้นมานะหนังสือของมูลนิธิโครงการตำราเล่มหนึ่งชื่อหนังสือประวัติศาสตร์ไทยหน้าปกเป็นธงชาติไม่ทราบหนูมีไหมมีโชว์ไหมอ๋อมีหนังสือประวังโชว์มีวังโชว์ด้วยหน้าปกเป็นธงชาตินะฮะอันนี้เป็นมูลนิธิไม่ใช่ไม่ใช่เล่มนี้มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์นะครับค่ะเมื่อกี้แนะนำไปหน่อยแล้วว่าเป็นมูลนิธิไม่ค้ากำไรไม่ค้ากำไรมีหนังสือสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นหนังสือที่แปลเป็นหนังสือจากนักวิชาการต่างประเทศและอีกกลุ่มนึงเป็นงานวิจัยที่เอาไปพรีเซนต์ในการสัมมนานะฮะแล้วก็กลุ่มแรกเนี่ยก็มีนักวิชาการไทยเขียนด้วยอย่างเช่นกรณีของอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ก็เขียนไว้เยอะอาจารย์ก็เขียนไว้เยอะนะคะที่นั่งอยู่บนเวทีของเรานะครับที่มาอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ธเนศอภรสุวรรณนะครับสถานการณ์วันนี้ข้างนอกรถติดอย่างโมโหลานเลยนะครับอาจารย์ธเนศต้องมาเรือด่วนแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็วิ่งมานะครับอาจารย์ธเนศศาสตราจารย์ธเนศอภรสุวรรณเป็นศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองอเมริกานะครับเรื่องของทาสการปลดปล่อยทาสนะครับซึ่งในกรณีนี้บ้านเรามักจะบอกว่าเรามียกเลิกทาสนะครับทีนี้เราก็ยกเลิกทาสแต่ที่จริงแล้วกระแสของการยกเลิกทาสสังคมไทยควรยกย่องการยกเลิกระบบศักดินาทั้งหมดนะครับคือการยกเลิกไพ่ทาสขุนนางซึ่งกรณีนี้อาจารย์ธเนศก็จะนำองค์ความรู้จากอเมริกาเข้ามานะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประชาธิปไตยอาจารย์ที่เป็นสุภาพสตรีของเรานะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์การจงมีละอองศรีนะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ตามเป็นคนที่อธิบายว่าด้วยคนไทยมาจากไหนนะครับรับประมวลสรุปว่าองค์ความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทยนี้ที่บอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเชื่อได้ไหมนะครับมาสายการบินโลคอสประเภทไหนนะครับที่โกะล่อฝงฝงล่อโกะล่อกระแถวนั้นเจ้าแล้วก็มาตั้งเป็นสุโขทัยโดยข้ามเทือกเขาอย่างขนาดใหญ่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลุมดำทางประวัติศาสตร์ขององค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของผู้คนในแถวนี้ดังนั้นเราจะพบว่าความรู้เกี่ยวกับอาเซียนนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asia ของเราณปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าองค์ความรู้ผมถามนักศึกษาของผมนะครับผมอยู่ที่รัฐศาสตร์มหาลัยรังสิตนะครับเป็นประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ผมถามนักศึกษาของผมว่าถ้าท่านมีโอกาสในการที่จะเดินทางไปเที่ยวยังประเทศในอาเซียนนะครับ10ประเทศเนี่ย9ประเทศยกเว้นประเทศไทยท่านจะไปไหนเป็นอันดับที่1 2 3 4นะครับจนถึงที่10ทุกท่านลองคิดในใจนะครับว่าคำตอบของนักศึกษาหรือว่านักศึกษาผลสำรวจทั่วประเทศเลยนะครับคำตอบที่อยากไปอันดับแรกคือประเทศไหนลองทายดูนะครับ
ิงคโปร์ทำไมถึงอยากไปสิงคโปร์ครับคำอธิบายอย่างสั้นๆก็คือว่า1เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กแต่เจริญนะครับมีประชากรที่มีระเบียบนะครับนั่นก็คือคำตอบออกมาของสิงคโปร์อันดับ2ที่คนไทยอยากไปคือประเทศลาวลาวนะครับเป็นประเทศอันดับ2ที่คนนักศึกษาคนรุ่นใหม่อยากไปทำไมถึงอยากไปเพราะลาวใกล้บ้านเราดีนะครับแต่ที่นอกเหนือจากนั้นที่ไม่ยอมตอบก็คือมันไม่มีปัญหาทางด้านภาษานะครับแต่พออันดับ3อยากไปไหนนะอันดับ3เนี่ยนักศึกษาไทยนะครับอยากไปมากเลยก็คือไปเวียดนามทำไมถึงไปเวียดนามเราไม่รู้จักเวียดนามเราจึงอยากไปคือเหตุผลในการอยากไปเนี่ยเราจะพบว่ามันกลับตักกะกันไปอยู่ตลอดเวลานะครับอันดับท้ายสุดนะครับใน9ประเทศยกเว้นประเทศไทยนะครับอันดับ8กับอันดับ9คือประเทศอะไรให้เดาครับอันดับสุดท้ายเลยคือประเทศอะไรกัมพูชาอันดับที่8คือประเทศพม่าแต่จากการสำรวจเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นะครับอันดับท้ายสุดเป็นประเทศพม่าอันดับก่อนท้ายคือกัมพูชาทำไมสถานการณ์10ปีจึงเปลี่ยนแปลงกัมพูชาเป็นประเทศอันดับท้ายสุดเหตุผลคือปราสาทพระวิหารการขัดแย้งกันในกรณีของปัญหาเขตแดงข้อพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในรอบ5ปีมานี้ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาไทยหมดเลยนะครับว่าไม่ไปกัมพูชานะครับในขณะที่เราจัดทัศนศึกษาไปกัมพูชานะครับพ่อแม่ก็เป็นคนไม่ให้ไปเพราะพ่อแม่บอกว่าแค่เอ่ยชื่อก็เกลียดแล้วประเทศอย่างนี้นะครับนี่คืออคติที่ฝังอยู่ในตัวของพวกเราอย่างยากที่จะเข้าใจได้นะครับดังนั้นการที่จะเข้าใจประเทศที่เราเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับเราต้องกลับมาที่ฐานคตินะครับที่อยู่ในใจของเราอาจารย์ธเนศครับในฐานะที่อาจารย์เนี่ยสอนหนังสือจนกระทั่งเกษียณแล้วนะครับประเด็นที่อาจารย์เจอนะครับเกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่สำคัญคืออะไรบ้างครับผมคิดว่าคือการยอมรับความแตกต่างนะก็มีความหลากหลายมีความคล้ายคลึงกันเยอะแต่ว่าในความคล้ายคลึงกันเนี่ยเพราะว่าในแง่ภูมิศาสตร์ในแง่ของอดีตที่ยาวนานเนี่ยภูมิภาคส่วนภูมิเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภูมิภาคเดียวกันนะใช่ไหมอยู่กันมาเป็นพันๆปีต่างๆเนี่ยติดต่อกับโลกภายนอกทางมันค้าปลูกพืชปลูกต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะฮะวิถีชีวิตต่างๆก็กินน้ำปลากินข้าวไอ้เนี่ยน้ำพริกต่างๆเนี่ยนะฮะกะปิปลาร้าต่างๆนี่ก็ร่วมกันแต่ว่ามันจะมาต่างกันตอนหลังจากที่อิทธิพลจากภายนอกที่เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างสังคมนะฮะจริงๆแล้วอิทธิพลภายนอกมันมาตลอดเป็นคลื่นมาตลอดเลยที่เข้ามาในอุตสาหกรรมเนี่ยนะตั้งแต่ยุคแรกๆก็จะมีอิทธิพลของพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมพุทธแล้วก็ตามมาด้วยอิสลามนะผมคิดว่าช่วงที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมโดยเฉพาะสิ่งที่เดี๋ยวคุณพูดดีที่บอกว่าทำไมที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยประมาณศตวรรษที่15เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากการเข้ามาของอิสลามแล้วก็อารยธรรมตะวันตกนะซึ่งมากับโปรตุเกสแล้วก็มากับมหาอำนาจตะวันตกทั้งหมดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขาก็แย่งดินแดนการค้านะฮะออกมาแต่ผลสะเทือนก็คือว่ามันนำไปสู่การเปลี่ยนไอ้โครงสร้างความเชื่อผีความเชื่อบรรพบุรุษต่างๆเนี่ยมันนับถือพระเจ้าที่เป็นมีลักษณะเป็นสถาบันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองนะทำให้มันมั่นคงขึ้นต่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็มีกษัตริย์ขึ้นมามีระบบขุนนางมีระบบปุโรหิตต่างๆรวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ของตัวเองต่างๆเนี่ยนะทีนี้อิสลามกับคริสเตียนเนี่ยเขาก็สู้กันนะนะตั้งแต่ยุโรปแล้วมาสู้ต่อในอาเซียนของเราเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยนำสู่การล่าอาณานิคมซึ่งจะเป็นมรดกมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่จะต่างกันไปนะอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็จะเป็นคาทอลิกนะแล้วก็ตามมาด้วยอเมริกานะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิถีชีวิตมีความเชื่อแบบสมัยใหม่อีกแบบหนึ่ง
แต่เวียดนามก็จะไปทางด้านหนักไปทางด้านของจีนแล้วก็ดูฝรั่งเศสนะพม่าก็จะไปอังกฤษนะก็ไปแบบพูดอังกฤษต่างๆเนี่ยแต่ทุกคนก็จะมียี่ห้อซึ่งอะไรผสมนั่นเลยนะฮะไทยก็ผสมนะแต่ไทยผสมแบบไทยนะฮะก็คือว่าเอาไทยเดิมมาสวมทับนะไทยสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีปมเขื่องนะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยว่าเราไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมไม่ได้ตกเป็นอะไรวิธีคิดต่างๆเนี่ยเราก็กลับไปสู่ความเป็นพุทธความเป็นต่างๆเป็นผีมั่งแต่แล้วก็ผนวกกันเองทำกันเองต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นผลเพื่อปัญหาเรื่องการเรียนรู้เนี่ยที่เราบอกเรื่องอาเซียนมันเรียนไม่จบต่างๆใช่ไหมคือกว่าจะได้เรียนเนี่ยผมว่าก็ทัดแย่แล้วใช่ไหมเพราะเราจะไม่ยอมเรียนนะเพราะเราจะคิดว่าเรารู้นะและเราก็จะใช้วิธีการที่เราปฏิบัติแบบอดีตนี่ก็คือว่ากดทับเขาไว้หรือว่าพยายามที่จะตีความแบบเพราะเรามีชุดคำอธิบายเพื่อนบ้านเราอยู่ชุดนึงแล้วมันเนี่ยเป็นร้อยปีเลยต่างเนี่ยแล้วมันก็จะถูกนำออกมาใช้อยู่เรื่อยๆต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือตรงเงื่อนใหญ่ผมคิดว่าคนอื่นเรียนเรื่องอาเซียนเนี่ยอาจจะไม่ยากเท่ากับคนไทยเรื่องอาเซียนเพราะนี่ไงก็เพราะว่าไอ้ความรับรู้ทางวัฒนธรรมเนี่ยคือวัฒนธรรมในที่นี้มันหมายถึงวิธีคิดนะแล้วก็ความเชื่อนะซึ่งผนวกศาสนาผนวกการเมืองผนวกไอ้ประชาสังคมต่างๆเข้าไปด้วยต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าฐานของความรับรู้คนอื่นของเราเนี่ยในด้านดีเนี่ยมันดีนะคือมันค่อนข้างจะแข็งนะนะแต่ความแข็งเนี่ยก็คือว่าทำให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นนะซึ่งมันจะต้องทำตัวเองให้มันอ่อนไหวแค่นิดหนึ่งมันเซนซิทีฟหน่อยเพื่อที่จะไปยอมรับว่าเขาอธิบายอาเซียนอย่างไรเขาอธิบายคนไทยอย่างไรต่างเนี่ยนะถ้าอธิบายไม่เหมือนเราก็ได้นะอย่างไปหลวงพระบางเนี่ยไปวัดพระแก้วนะไปหอพระแก้วของเราเนี่ยใช่ไหมถ้าเขาอธิบายเขาก็ต้องบอกว่าอ้าวก็ไทยไปป้นไปพวกไงไปเผาเวียงจันทน์น่ะแล้วเอาพระแก้วมาเนี่ยเราฟังได้ไหมเขาก็ต้องอธิบายแบบนี้ก็มันเกิดจริงๆเนี่ยกองทัพไทยไปบุกอย่างนั้นอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ง่ายมากเวลาเราเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วเขาใช้ปีเป็นปีคศกันนะครับ1975ทุกประเทศใช้ปีคศหมดเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่ใช้ปีพุทธศักราชเราจะต้องเอา543นี่คอยนั่งบวกและลบอยู่ตลอดเวลาเขาบรรยายว่าอย่างเช่นเราไปสั่งไกด์ไกด์เราก็บอกปี1975เราได้ปฏิวัติประเทศ1975นี้เรางงเลยนะครับนี่คืออาเซียนเรียนไม่รู้จบนะครับแล้วแม้แต่เรื่องของส้มตำมะละกอเรามักจะคิดว่านี่เป็นอาหารชั้นสุดยอดเลยครับเชื่อไหมครับว่ามะละกอนี้พระเจ้าตากไม่เคยกินมะละกอเพราะมะละกอเพิ่งมาที่มะละกาในสมัยพระเจ้าตากนะครับมาจากอเมริกาใต้มาถึงมะละกาที่มะละกาเขียนว่ามะละกอนะครับก็เลยกลายเป็นมะละกอที่ค่อยๆเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยจนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นส้มตำมะละกอนะครับนี่ก็คือเรื่องราวอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้นะครับ Thailand Ancient History ซึ่งอาจารย์กัญจนีละอองศรีเป็นบรรณาธิการขนาดช็อคนะครับยังหนาขนาดนี้ถ้ายาว Long History จะทำยังไงในหนังสือเล่มนี้ของเดวิดเคไวอัดนะครับซึ่งถ้าใครไปเรียนเมืองนอกเมืองนาก็ต้องเริ่มต้นอ่านเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นเขียนอาณาจักรน่านเจ้าเขียนอธิบายหมดเลยนะครับและสรุปตอนสุดท้ายก็คืออาณาจักรน่านเจ้าไม่เกี่ยวกับคนไทยเลย นี่คือคนไทยชอบคุยกันว่าตนเองมาจากอาณาจักรน่านเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ก็เขียนเหมือนกันแล้วก็สรุปว่าไม่เกี่ยวหรอกเป็นเรื่องของคนอื่นเขานะครับดังนั้นมาคุยเรื่องของเราดีกว่าเรื่องราวของอาเซียนนะครับคงมีอีกเยอะมากอาจารย์จะมีอะไรในช่วงสุดท้ายไหมครับความจริงน่าจะยกไมโครโฟนให้อาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยพูดดิฉันเนี่ยพูดเยอะมากเลยนะฮะความที่รอสองท่านนะคะแต่ยังไงก็ตามเมื่อได้ไมโครโฟนแล้วก็ต้องถือเอาไว้ใช่ไหมฮะยังไงก็ตามอย่างที่อาจารย์พูดก็คือเราเนี่ยมีอคติกับคนอื่นอคติที่แอบแฝงก็จะขัดแย้งกับผู้อื่นอย่างไม่รู้จบนะฮะก็คงต้องพูดแบบนี้อคตินั้นเนี่ยที่ร้ายกาจที่สุดเนี่ยก็คือมาจากการที่เราหลงตัวว่าเราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครตรงนี้แหละฮะทำให้คิดว่าโหพองอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่หารู้ไหมว่า
ระหว่างที่เรากำลังพองเหมือนเราเป็นอะไรนะเป็นกระต่ายใช่ไหมกับเต่าใช่ไหมที่เขาชอบพูดกันนะเต่าก็กระต่ายก็นอนนิ่งๆก่อนโอ้ยเต่ามันช้าอยู่แล้วก็ไปก่อนเถอะแต่เชื่อไหมแค่ปีนี้ก็ยังไม่รู้จะเกิดอะไรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ไหมอาจารย์ปีหน้าเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดูเถอะเราจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะข้อขอไว้แค่นี้อาจารย์ธเนศแล้วกันนะมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2509ผู้นำในการก่อตั้งคืออาจารย์ป๋วยอิงภากรนะครับเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาประเด็นภารกิจของมูลนิธิโครงการตำราคือการผลิตตำราสำหรับการเรียนการสอนชั้นอุดมศึกษานะครับแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ดังนั้นรายการของเราไม่ได้ต้องการขายหนังสือนะครับเราแค่โชว์หนังสืออยากซื้อก็ตามไปซื้อได้แต่หนังสือของมูลนิธิโครงการตำรานั้นได้ทำเป็นออนไลน์ให้ทุกท่านโหลดฟรีหมดทุกเล่มเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นมูลนิธิที่ไม่ได้ต้องการเน้นการขายหนังสือแต่เราต้องการเน้นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมไทยนั้นได้อ่านสิ่งที่ดีและมีคุณค่านะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คำว่ามูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในนั้นจะมีการแนะนำให้โหลดหนังสือทุกเล่มทุกรายการที่ผลิตมาในรอบ50ปีของมูลนิธินะครับส่วนท่านใดอยากได้เป็นหนังสือเล่มนั้นเป็นเพียงแค่ทางเลือกที่เราจัดวางไว้นะครับเพราะว่าการทำเป็นหนังสือเป็นเล่มจึงนำไปสู่การทำให้เกิดการเป็น PDF ไฟล์ได้นะครับนี่คือที่มาที่เราได้จัดเวทีในการพูดคุยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งนี้นะครับเราจะมีอีก2ครั้งคือวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับที่จริงแล้วเราเสนอจัด7ครั้งด้วยกันนะครับแต่จับฉลากได้3ครั้งแม้แต่จะจัดส่งเสริมนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ต้องขออภัยทุกท่านนะครับว่าสภาพการข้างนอกนั้นเกิดภาวะวิกฤตอย่างไม่อาจคาดการได้นะครับดังนั้นการมางานสัปดาห์หนังสือที่ดีก็ควรมารถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นรายการของวันนี้เรามีวันพฤหัสนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนในกรณีของลาวกัมพูชาและเวียดนามนะครับเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเวียดนามและกัมพูชาและลาวนะครับจะมาสนทนาในเวทีนี้ช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงและวันที่4นะครับก็จะเป็นอาเซียนนะครับอาเซียนที่เราอาจได้รู้จักโดยอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษชันวิทย์เกษตรสิรินะครับกับอาจารย์อัครพงษ์คำคูณจะมาที่เวทีนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านแต่นะครับถ้าอย่างไรก็ตามนะครับแนะนำขึ้นไปดูฟังบทใน YouTube ได้เพราะว่าเราลงทุนในการที่จะถ่ายทอดตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้น YouTube มูลนิธิโครงการตำราเป็นมูลนิธิที่ไม่มีเงินไม่มีทองนะครับแต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมไทยรายการวันนี้นะครับอาวุธ R47 โซน C2 นะครับ R47 เป็นบูธของมูลนิธิโครงการตำรานะครับแต่มีหนังสือที่หลากหลายขายอยู่ที่นั่นวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนีละอองศรีนะครับผมพยุงศักดิ์พิเลศอนันต์ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ